สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้พิมพ์สิมาเฮ็ดกระทงเนาะจ้ากะใส่วัสดุจากของที่เฮามีอยู่ในบ้านเนาะจ้าส่วนมากเลยอันนี้ก็เป็นแอปเปิ้ลพิมพ์หั่นตัดเครึ่งเนาะจ้าอาจจะบ่สวยเนาะจ้าแต่ว่าร้อยน้ำได้แน่นอนจ้าแล้วก็ดอกดาวเรืองก็ที่บ้านมีเนาะจ้าแล้วอันนี้ใบพิมพ์จำบ่ได้นะจ๊ะว่าซื้ออีหยังเป็นใบฟอกอากาศเนาะจ๊ะบางคนก็สิเอิ้นเป็นอีหยังใบเตยลายหรืออีหยังพิมพ์จำบ่ได้นะจ๊ะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อจ๊ะมาเฮ็ดไปน้ำกันเนาะจ๊ะอันนี้ก็เป็นไม้จิ้มผลไม้เนาะจ๊ะอุปกรณ์ก็มีแค่นี้จ๊ะสำหรับถูกเทียมเฮาสิใส่ที่หลังจ้าพี่น้องได้ใบแบบนี้มานะจ๊ะพิมพ์ก็สิเอาทางมันเขานะจ๊ะจับทางมันเขาขึ้นจ้ะแล้วก็เฮ็ดแบบนี้นะจ๊ะใส่กรรไกรตัดจ้ะเขาก็สิว่างแบบนี้จ้าพี่น้องใส่ไม้นะจ้ะเสียบลงไปเขาเห็นแบบง่ายๆจ้ะแค่นี้เขาก็ได้แล้วจ้ะพิมพ์ก็สิเฮ็ดแบบนี้จ้ะไปให้รอบเลยจ้ะสำหรับการอันนี้จ้ะพี่น้องที่จริงมันยาวก็จริงนะจ้ะแต่ว่าความใหญ่ความน้อยมันบ่ทอกันนะจ้ะใส่ได้แค่อันเดียวจ้ะพี่น้องเฮาก็สิเอาด้านมันขึ้นด้านบนจ้ะพับขวาไปซ้ายหรือว่าพับซ้ายไปขวาก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะจ้ะอันนี้พามาเฮ็ดได้จ้ะบ่ได้บ่ได้มาสอนเฮ็ดเด้อจ้ะพี่น้องสำหรับไม้ที่พิมพ์กัดพิมพ์มันเทียบเบิ่งแล้วมันยาวเกินนะจ้ะเฮาก็หักออกเอาพอสมควรนะจ้ะสำหรับกระทงของพิมพ์สามารถถ้ามันร้อยกระทงแล้วย่อยสลายได้นะจ๊ะพี่น้องบ่มีอันตรายบ่มีสารพิษบ่มีสารพิษจ้ะพี่น้องพิมพ์เฮ็ดได้2ชั้นแล้วเดี๋ยวเฮ็ดแบบเดียวกันเลยเนาะจ้ะพิมพ์ก็สิสับวางเดี๋ยวพิมพ์สิเอาธูปกับเทียนใส่จ้ะพี่น้องเสร็จแล้วจ้าเฮ็ด3ชั้นจ้ะสำหรับใบของเขาก็บ่ค่อยเสมอกันเนาะจ้ะอันนี้มีตามที่เห็นจะตามสภาพแล้วจะเลือกบ่ได้จะใบใหม่ก็มีบ่หลายจ้ะพี่น้องทูบจ้าดอกดาวเรืองที่เฮามีอยู่นะจ๊ะห้อยใส่
ตามสภาพที่เฮามีเนาะจ้ะเอาดอกไม้ที่เฮามีใส่อยู่ใส่ลงไปจ้าเทียนที่เฮามีเนาะจ้ะพิมพ์สิค่อยๆลงเอาใส่ตรงที่เขามีหู้จ้ะพี่น้องแค่นี้เฮาก็ได้แล้วพี่น้องจ้ะแบบง่ายๆจ้ะสไตล์คนต่างแดนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเด้อจ้ะร้อยน้ำได้อยู่แบบพี่น้องแต่ว่าพิมพ์พื้นที่บ่หลายเลยบ่ได้ร้อยโซ่เนาะจ้ะพิมพ์เอาไปร้อยในกระมังเมื่อกี้จ้ะร้อยได้จ้าแอปเปิ้ลเขาก็ร้อยน้ำจ้ะพี่น้องพ่อกันมือนาสวัสดีจ้า